สวัสดีค่ะพี่บีแฟนเปาบอกว่าคนนี้มาที่หนึ่งทุกครั้งเลยเขาบอก ขนาดแฟนยังจำได้เลยแสดงว่าแฟนคลับจริงๆนะพี่บีเนาะนะคะแฟนคลับเราเนาะสวัสดีค่ะใครที่เข้ามาแล้วที่เป็นมือใหม่กด99ให้หน่อยนะคะวันนี้99ใครกดแล้วก็เจริญก้าวหน้าเนาะวันนี้เราจะมาสาธิตอะไรดีไม่ได้คิดหรอกว่าจะสาธิตอะไรค่ะแต่พอว่างพอดีค่ะว่างพอดีตอนนี้เมื่อวานมีคำถามมาเยอะมากนะคะไม่ทันได้ตอบหมดเดี๋ยววันนี้ก็ถามมาได้อีกนะคะใครที่มีคำถามนะคะก็พิมพ์เข้ามารัวๆดูเพลินดีใช่ไหมพี่บีเป็นไงบ้างอเมริกาดีขึ้นไหมคะเมืองไทยเปล่าไม่รู้ว่าเป็นไงบ้างไม่ได้ออกไปไหนเลยสอนออนไลน์อย่างเดียวอ๋อพี่บีทำคลิปให้ดูด้วยทำคลิปบิดช่อให้ดูด้วยนะคะไม่ได้ดูนานแล้วสวัสดีพี่ปุ๊กเยอรมันนะคะพี่บีอเมริกานะคะสวัสดีค่ะสวัสดีชัยยศนะคะสวัสดีค่ะมือใหม่เข้ามากด99นะคะใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยเนาะมือใหม่เข้ามากด99นะคะ99ใครเข้ามาแล้วทักทายด้วยนะคะเดี๋ยววันนี้ปอจะสาธิตการตอบแบบไหนดีการตอบแบบไหนดีเดี๋ยวดูก่อนเนาะต่ออะไรดีอันนี้ก็ได้อันนี้ก็โอเคเมื่อวานเราต่ออันนี้เนาะวันนี้เราไม่ต่อเราต่อแบบนี้แล้วกันเนาะสวัสดีค่ะ99มี3คนละมือใหม่เนาะมี3คนแล้วนะคะ4คนแล้วเนาะสวัสดีค่ะอามิตรเอ้ยเปล่าเดี๋ยวอ่านผิดนะกัญจนาวัฒน์ใช่ป่ะสวัสดีค่ะสวัสดีสุภัตราโอเคเดี๋ยวอ่านผิดโอเคมาค่ะเขย่าก่อนนะคะเวลาเราเขย่ากาวนะคะมือใหม่ทุกคนต้องรีบๆบิดกาวให้สะอาดแล้วก็รีบปิดฝานะคะไม่งั้นก็จะเกิดอาการเหมือนนักเรียนคนวันนี้นะคะนักเรียนวันนี้ก็คือเขาทำการบิดกาวไล่กาวช้าเลยทำให้มันตันทีนี้ปอก็เลยเอาของเปาเนี่ยแลกกับเขาก็เลยให้เขาเอากลับบ้านไปเพราะว่าตัวเนี้ยปอจะใช้เป็นแต่ว่าถ้าเขาบิดกาวเขาเรียกว่าไล่กาวไม่ออกแล้วเดี๋ยวปอไม่รู้ว่าเขาจะทำยังไงแล้วเดี๋ยวเขาจะทิ้งเนาะเสียดายพรุ่งนี้นะคะโอเคได้โอเคได้รอนะสวัสดีจิต้าสวัสดีค่ะทรีทิฟสวัสดีค่ะเปรี้ยวเป็นไงบ้างสวัสดีพี่จอยสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรบ้างเปรี้ยวเป็นเปรี้ยวส่งคลิปวิดีโอมาให้เป่าแล้วใช่ป่าววันนี้เป่าสอนนักเรียนเป่าเหมือนจะเข้าไปดูแล้วนะเหมือนอ่านแล้วไม่ตอบนะเดี๋ยวถ้าเป่าไม่ได้ตอบเปรี้ยวทักเป่าอีกรอบนึงเนาะเพราะว่าบางครั้งมันไม่ได้ตั้งใจกดเข้าไปอ่านแต่พอกดเข้าไปอ่านแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ไม่ได้ตอบกลับอีกเลยมันก็เหมือนมันก็กลายเป็นอ่านแล้วไม่ตอบเนาะโอเคเมื่อวานปอจะสอนทุกคนทำการฆ่าเชื้อทำความสะอาดขนตาใช่ปะโอเคมือใหม่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเอ๊ะขนตาเราต้องทำความสะอาดหรอถ้าเราออกมาใช้บ่อยๆทำความสะอาดเธออาจจะมีฝุ่นอาจจะมีอะไรเนาะเราก็จะใช้แอลกอฮอล์ 95% นะคะแล้วก็ใช้ไมโครบัตหัวอะไรก็ได้นะคะจุ่มให้มันหมาดๆแบบนี้จะเยอะไปนะคะสะบัดออกก่อนนะคะสะบัดข้างๆออกก่อนทีนี้เราก็จะทำการทำความสะอาดเช็ดเมื่อวานเปาได้เช็ดให้ทุกคนดูเนาะแต่ว่าเปาไม่ได้จุ่มจริงๆเพราะว่าเปาคนตากล่องนั้นมันสะอาดจริงๆกล่องนี้ก็สะอาดนะใหม่หมดเลยดูสิยังไม่ได้ใช้เลยใหม่หมดเลยไม่ได้ใช้อันนี้ใหม่หมดเลยนะคะแห้งละเพราะว่าแอลกอฮอล์ 95% มันจะระเหยไวมากนะคะเปรียวจะหาเวลามาหาเปาใช่ไหมเอ่ยเดี๋ยวเปานัดอีกคนนึงเนาะจะได้ชวนกันมาทีเดียวเนาะเดี๋ยวเป่านัดหลายๆคนก่อนที่เขาเรียนบิชออนไลน์เนาะเดี๋ยวให้เขามาหาเป่านะคะพี่บีถ้ามาเมืองไทยมาหาเป่านะเดี๋ยวจะสอนแบบตัวกอดไปสอนไปเนาะทวิเซอร์ของอะไรคะทวิเซอร์หรอทวิเซอร์วันนี้เป่าใช้ได้ทั้งสองค่ะทั้งเทวดาทั้งไดมอนด์นะคะโอเคได้นะเปรียวโอเคค่ะพี่บีอ่ะวันนี้ขี้เกียจถอดออกมาแล้วก็ต่ออย่างนี้แหละเนาะได้ไหมหรือ ถอดออกมาก็ได้เหมือนขี้เกียจไปเนาะโอเคถ
ถอดออกมาก็ได้จ้ะ我想要一个圆的东西这个可以吧啊เดี๋ยวต่อตรงนี้แหละเนาะง่ายดีทุกคนจะได้มองเห็นชัดๆนะคะเอาขนตา50เซนดีละโอเคจะได้แบบให้ทุกคนเห็นกว้างๆนะคะโอเคเป่ามีทวิสเซอร์หลายๆตัวนะทวิสเซอร์หลายๆตัวบางตัวก็จะเป็นทวิสเซอร์ที่เป่าคิดว่ามันไม่โอเคนะเป่าก็เลยไม่ส่งออกเนาะเป่าว่าจับได้นะคะแต่เป่ากลัวว่าไปถึงแล้วปุ๊บลูกค้าจะจับไม่ได้นะเพราะมันแน่นนิดนึงบางตัวมันจะแข็งนิดๆ นะคะสำหรับเป่าบิชชอนเนี่ยเลิศเลยนะคะโอเคเดี๋ยวเป่าจะต่อตรงนี้นะคะอ่ะเป่าจะต่อตรงนี้ให้ทุกคนดูนะโอเคชัดเจนไหมคะใครชอบบอกรู้สึกว่าเอ๊ะมองเห็นชัดเจนไม่มัวกด6ให้หน่อยค่ะ6นะคะ6ก็คือทำอะไรราบรื่นนะ6ก็คือทำอะไรราบรื่นนะคะใครรู้สึกว่าเออชัดแจ๋วก็กด6ให้หน่อยเดี๋ยวปอจะขยายให้ดูอีกเนาะสวัสดีค่ะสนใจมีขายค่ะอ่ะจ้าโอเคเดี๋ยวกันนะตุ๊กตาสวัสดีค่ะสวัสดีวรรณยานะคะเปรียวต้องลองต้องรอเมืองละนองเปิดอ๋อโอเคได้ไม่เป็นไรถ้าเปรียวว่างเมื่อไหร่เปรียวก็เข้ามาเนาะโอเคชัดเจนนะคะ6โอเคขอบคุณค่ะโอเคขอบคุณค่ะพี่ปุ๊กคิดถึงนะคะรอพี่ปุ๊กกลับมาเดี๋ยวซื้อทุเรียนรอไว้โอเคสวัสดีค่ะโอเคทีนี้เราจะขยายให้มันชัดเจนนะคะโอเควันนี้นะคะความชื้นอุณหภูมิจะอยู่ที่ประมาณเอ๊ะวัสดุจิความชื้นอยู่ที่67อุณหภูมิอยู่ที่29นะคะจริงๆใช้กาวตัวนี้ได้ไหมก็ยังน่าจะแห้งไวเกินนะคะแต่ไม่เป็นไรน่าจะใช้ได้อยู่กาวตัวนี้ตอนนี้ความชื้นประมาณ67อุณหภูมิอยู่ที่ 29.6 นะคะก็น่าจะยังใช้ได้อยู่มั้งเนาะก็ลองดูนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะที่ทำอยู่นะคะก็ให้ทุกคนดูกันเนาะทุกคนดูช่อนะคะมือใหม่ค่ะมือใหม่อ่ะดูช่อนะถ้าเป็นคนที่เป็นอาจารย์แล้วอะไรแล้วอย่างเงี้ยทุกคนก็จะทำเก่งนะคะอย่าลืมนะสิ่งที่ปอสอนไปเมื่อวานนะคะดูข้างล่างนะคะช่องไฟ 0.5 มิลนะ 0.5 มิลถ้าเราอิงตามโคนเป็นหลัก 0.5 มิลเนี่ยเราก็จะทำการต่อโคนเป๊ะเท่ากันนะคะอันนี้ก็จะเป็นขนตาสีนะเดี๋ยวปอเอาอีกอันนึงให้ดูนะคะอันนี้เป็นของอันนี้น้องสาวต่อนะคะน้องสาวต่อนะคะเวลาปอสอนนักเรียนน้องสาวเขาก็จะมาต่ออยู่ข้างๆนะคะอันนี้ก็คือน้องสาวต่อนะคะก็จะเป็นขนตาก็ดีอ่ะ 4D 5D 5D และ Cell Volume นะคะก็จะต่อออกมาแบบนี้เนาะและ Cell Volume อันนี้เป็นผลงานน้องสาวแล้วก็ผลงานแฟนอยู่นี่นะคะอ๋อไม่ใช่สิอันนี้ก็ผลงานน้องสาวที่เป่าโดนที่โดนเป่าติป่าบอกว่าไม่ผ่านอันนี้ไม่ผ่านนะคะอันนี้ไม่ใช่นะคะไม่ใช่สิ่งที่ป่าต้องการเนาะก็เลยเขาก็เลยไม่ทำละอันนี้เดี๋ยวทำการปรับใหม่นะคะเขาก็เลยเอาอันใหม่ต่อเนาะของแฟนหยีตานักกันเนาะหยีเจี๋ยเห่าตานี่ก็เจี๋ยหมอเนาะโอ้บ่ทำไม่เจี๋ยเห่าตัวข้างค่ะน่าเกลียดช้าโอเคขย่ากาวนะคะอย่าลืมนะคะมือใหม่ทุกๆคนขย่ากาวไม่ใช่ขย่าเป็นพิธีนะคะต้องขย่าให้มันเข้ากันนะคะอ่ะอันนี้แฟนต่อวันนี้นะคะอันนี้แฟนต่อนะคะก็จะช่องไฟก็จะเท่ากันเห็นไหมคะช่องไฟก็จะเท่ากัน 0.5 มิลนะคะนี่ต่อ 4D นะคะเห็นไหมคะอันนี้คือแฟนต่อนะคะแฟนเป็นคนมือสั่นแล้วแฟนเป่าเป็นคนที่จับทวิสเซอร์แล้วมือสั่นเมื่อก่อนนะจะต่อไม่ได้เลยทำไมเขาทำได้คะเขาซ้อมทุกวันค่ะมือใหม่ทุกคนคะงานนี้เหมาะสำหรับคนที่ขยันซ้อมเท่านั้นถ้าคุณไม่เก่งถ้าคุณทำไม่ได้และไม่ขยันซ้อมงานนี้ไม่เหมาะนะคะแต่ถ้าทำไม่ได้ไม่เก่งขยันซ้อมได้แน่นอนทำได้แน่นอนทุกคนทำได้จริงๆถ้าแฟนเป่าน้องสาวเป่าเราคือเป็นคนเขาเรียกว่าไงเป็นคนที่ค่อนข้างแบบไม่ละเอียดอะทำอย่างนี้พวกนี้ไม่ได้นะคะแต่วันนี้เราทำได้เพราะว่าเราซ้อมนะคะไม่ใช่เราเก่งนะคะไม่เกี่ยวนะคะยั่วมากอ๋อพี่ฟุกยั่วมากเลยเนาะอ่ะโอเคสวัสดีค่ะวาว่าสวัสดีค่ะสวยไหมเปรี้ยวสวยเนาะนี่แฟนเป่าต่อนะคะดูช่องไฟสิคือเป่าจะซีเรียสเรื่องช่องไฟเป่าจะซีเรียสเรื่องความบานของช่อถ้าเป่ารู้ว่าช่อไหนไม่บานเท่ากันปุ๊บเป่าก็จะบอกเลยว่าเอ๊ะทำคู่ใหม่คู่นี้ไม่ผ่านอ่ะคือเป
เป่าจะเป็นคนมาตรวจงานเขาเองแต่ว่าผลงานเป่าใครตรวจเป่าตรวจตัวเองนะคะเป่าก็จะเข้มกับตัวเองเนาะเข้มนวดกับตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าใครที่จะเป็นครูไปสอนนักเรียนถ้าตัวเองยังทำได้ไม่ดีจะไปสอนนักเรียนได้ยังไงเพราะฉะนั้นเราต้องทำการตรวจงานของตัวเองให้ดีนะคะโอเคมือใหม่เนาะเหมือนพูดมากไปนะคะโอเคไม่พูดมากละหยดนะคะโอเคหยดกาวนะคะอย่าขี้เหนียวแล้วก็อย่าสปอร์ตมากเกินไปนะคะอย่าเยอะเกินอย่าน้อยไปนะคะรีบบีบเช็ดให้มันสะอาดแล้วก็ปิดนะคะปิดฝาเก็บแบบตั้งตรงนะคะแล้วก็เก็บใส่ในกระปุกเนาะโอเคนะคะสวยมากเนาะพี่ปุ๊กเนาะงานแฟนเองนะคะตอนนั้นตอนที่ไปฝรั่งเศสแฟนยังทำไม่ค่อยได้เลยแต่ตอนนี้เขายิ่งทำยิ่งสวยเก่งมากเลยนะคะโอเคได้ละขนตาที่เราจะต่อเห็นไหมคะโอเคซูมใกล้มากค่ะโอเคทีนี้เรามาดูกันซูมให้ทุกคนใกล้มากค่ะจะเปล่ามองไม่เห็นขนตาแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนขึ้นมานิดนึงเหมือนจะซูมเยอะเกินไปเนาะโอเคอ่ะแบบนี้นะคะโอเคพอดีเนาะไม่งั้นเดี๋ยวจะมองไม่เห็นนะคะเราจะใช้ขนตา0จุดวันนี้ใช้ขนตา 0.10 นะคะและเราจะทำการใช้เทคนิคสปีดวอลลุ่มเก่งๆเนาะสวัสดีป้าๆเข้ามาแล้วนะคะอ้อยเป็นไงบ้างเชียงใหม่เป็นไงบ้างโอเควันนี้นะคะเราจะทำการต่อเทคนิคสปีดโอเคขนตาเมื่อกี้เราทำความสะอาดแล้วเนาะถ้าเป็นไปได้ก็ขนตาอันนี้ก็ทำความสะอาดไปด้วยจะดีนะคะจะดีมากเนาะโอเคอย่างแรกเลยนะคะเราต้องออกแบบทรงให้ได้ก่อนนะคะออกแบบทรงให้ได้ก่อนนะคะมือใหม่ทุกคนถ้าเราไม่ออกแบบทรงให้ได้ก่อนไม่เขียนนัมเบอร์เราจะทำการต่อทรงที่ออกมาแบบไม่เท่ากันอะสองข้างมันจะเพี้ยนนะคะโอเคต่อตรงกลางก่อนก็ได้นะคะสมมติเราต่อกลางยาวเอาหางยาวก็ได้สมมติเราต่อหางยาวเนาะเราก็จะต่อเบอร์นี้ก่อนนะคะเราก็จะต่อแบบโอเคเราต้องให้มันบานเอ๊ะมองไม่เห็นเนาะเออถ้าแบบนี้มันก็จะมองไม่เห็นเราจุ่มกาวสิเห็นนิดนึงอ่ะเท่านี้เห็นป่ะโอเคใครเห็นกด6มารัวๆนะคะใครเห็นกด6มารัวๆนะคะเราต้องให้มันบานเท่ากันนะคะถ้ามันบานมาเท่ากันเราก็จะไม่ขึ้นโอเคเห็นมั้ยคะเส้นที่เราขึ้นมาคือจะต้องเป็นแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้เราก็จะทำการดูดกาวขึ้นมาปึ๊บโอเคเรามาเบอร์12อยู่ตรงนี้โอเคดูเข้าไปดูเข้าไปไม่ได้มันอ้าไปนะคะเปาจะไม่เอาละมันอ้าไปคนมันไม่สวยอ่ะโอเคไปต่อค่ะเห็นไหมคะโอเคใหม่นะคะของที่ก่อนนะคะขึ้นมาประมาณ 0.5 มิลเห็นไหมคะได้ละ 3D นะคะโอเคข้างหลังก็จะเป็น 13 เนาะมองตรงนี้นะคะเดี๋ยวมองไม่เห็นเออทำไมอันนี้ถึงจุดอะไรเนี่ยทำไมมันดูหนาจังโอเคมาดูมาต่อนะคะข้างหลังก็จะเป็น13โอเคเส้นอันนี้อ่อนไปนิดนึงนะคะตั้งตรงก่อนคงที่แป๊บนะคะโอเคเห็นไหมคะก็จะได้ละเบอร์12 13ข้างหลังนะคะข้างหน้าก็จะเป็นเบอร์11แล้วก็จะหมุนไวมากนะคะสปีดวอลลุ่มเนาะโอเคข้างหน้าก็จะเป็นเบอร์11นะคะกราฟตัวนี้ไม่ได้เลยเพราะว่าตอนนี้ไม่มีแอร์เลยอะแต่ตอนกลางวันปอสอนนักเรียนคือโอเคกล่าวได้โอเคก็ยังได้อยู่มองเห็นชัดไหมเนาะโอเคได้ละต่อไปเบอร์10นะคะ
ออกมาให้มันเป็นทรงที่เราต้องการที่เรากะไว้นะคะมีคำถามอะไรก็ทำมารัวๆเทคนิคนะคะสามารถฝึกฝนกันได้แต่ความรู้ทางทฤษฎีไม่มีใครฝึกเองได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครมีคำถามก็ถามมาได้เลยแต่ไม่ถามนอกไลฟ์นะคะถ้ามาถามนอกไลฟ์คุณอาจจะไม่ได้คำตอบเนาะโอเคนะคะลองบีทให้ดูนะคะอันนี้ปอจะใช้เทวดาในการบีทเนาะแต่เทวดาตัวเนี้ยนะคะปอก็ใช้มานานนิดนึงแล้วมันก็จะบิดได้ไม่ค่อยไวนะคะแต่ถ้าเราใช้เทวดาตัวใหม่ก็จะบิดได้ไวกว่าเดิมนะเหมือนมันมีขนอยู่อันนึงโอเคไปต่อถ้าเราใช้เทวดาอันใหม่มันน่าจะบิดดีกว่านะคะโอเคอันนี้เป็นทวิสเตอร์ของนักเรียนที่ทำเสียไปปอก็เอามาปรับก็ยังใช้ได้อยู่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวเขามาก็จะคืนเขานั่นแหละเนี่ยเห็นปะยังใช้ได้อยู่เดี๋ยวเขามาก็จะคืนเขานะคะก็ช่วยเขาปรับเก็บไว้ก่อนเขาส่งมาให้เราเนาะเขาทำตกนะคะแต่ว่าทวิสเซอร์เทวดานะคะแต่ละตัวมันจะไม่เหมือนกันเนาะบางตัวมันก็จะทวิสเซอร์ก็จะปากแบบกว้างหน่อยบางตัวก็จะเล็กหน่อยบางตัวก็จะทวิสเซอร์บางตัวก็จะด้านนี้ก็จะเล็กด้านนี้ก็จะใหญ่ไม่เหมือนกันแต่ว่าบิดได้แน่นอนนี่คือชัวร์นะคะเพราะว่าจะบิดให้ดูเนาะอันนี้ก็คือปรับมาแล้วนะคะทวิสเซอร์ตัวนี้ปรับมาแล้วนะคะอยากเรียนตัวต่อตัวได้ค่ะเริ่มเปิดสอนเริ่มเปิดแล้วค่ะเปิดสอนแล้วค่ะเวลาจับช่อมันไม่เป็นช่อบานค่ะมันเป็นก้อนถ้ามันเป็นก้อนแสดงว่าช่อมันยังไม่บานนะช่อมันยังไม่บานถ้ามันเป็นก้อนแสดงว่ามันยังไม่บานหรือเราแน่นเกินไปนะคะโอเคเนาะเห็นปะดูตรงนี้นะคะเห็นปะคะตึ๊ดต้องให้มันบานเท่ากันเห็นไหมคะมันก็จะบานเท่ากันเราก็ทำการจับนะคะเหมือนจะความชื้นสูงเกินไปอุณหภูมิก็สูงเกินไปเนาะการมันก็จะเดือดเดี๋ยวน่าจะต้องเปิดแอร์ละนี่ป้านั้นใช่ใครปะเปิดแอร์ดีกว่าเห็นปะคะตึ้ง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 นะคะได้เห็นปะไปทรงละไปทรงหางยาวแล้วเห็นปะเริ่มไปทรงหางยาวละนะคะก็จะได้ทรงละโอเคไปต่อนะคะสวัสดีพี่จูนสิงคโปร์ค่ะมีหลายจูนต้องบอกจูนไหนนะคะสวัสดีพี่เยลลี่นะคะโอเคทีนี้เราก็มาดูเบอร์13นะคะเห็นไหมคะโอ้ยเลิศถ้าเจ้าของเห็นน่าจะน้ำตาไหลนะคะปรับช่วยเขาปรับได้เลิศขนาดนี้นักเรียนบิดชอบเหมือนกันนะคะเขาทำตกนะคะวิเลิศนะคะเพิ่งปรับให้เสร็จเองแอบใช้หน่อยนะเดี๋ยวคืนให้เพราะว่าเขาเพิ่งซื้อไปได้ไม่นานก็ทำตกก็เสียเลยแต่ว่ามันยังคมอยู่นะคะก็ยังปรับได้แต่ว่าไม่รับปากไงปอบอกเขาถ้าปรับเสียก็เสียเลยนะเขาบอกโอเคได้เพราะฉะนั้นถ้าใครจะเอาให้ปอบปรับก็คือเสียคือเสียนะไม่เกี่ยวนะเขาบอกว่าได้ค่ะไม่เป็นไรถ้าเสียก็ช่วยเขาทิ้งเลยแต่อันนี้คือปรับให้เขาได้ก็เลยคืนเขาได้นะสวัสดีค่ะเดี๋ยวกันนะเอาช่อเข้าจากด้านล่างหรือด้านบนได้ทั้งสองค่ะน้ำฝนได้ทั้งสองสวัสดีพี่จูนหางตาความยาว13ค่ะต่อ9ถึง13อันนี้ก็คือทำมั่วไปก่อนก็คือจุดมุ่งหมายก็คือให้ทุกคนได้ถามคำถามให้ทุกคนได้ดูต่อแค่นั้นแหละนะคะอันนี้ก็คือสำหรับไลฟ์ของเราในวันนี้นะคะฟรีสไตล์ทำมาได้หมดเลยนะคะจุดมุ่งหมายก็คือให้ทุกคนได้ดูว่าทวิสเซอร์เทวดาแบบปากมันไม่เท่ากันอ่ะแต่มันจับได้มันเท่นะคะถ้าใครที่ได้ทวิสเซอร์เทวดานะมันไม่มีทุกตัวที่เหมือนกันนะเพราะมันเป็นแฮนด์เมดนะคะมันเป็นทวิสเซอร์ที่ทำขึ้นมาจากมือเพราะฉะนั้นแต่ละตัวมันไม่เท่ากันหรอกลองไปทำนิ้วสิไปทำเล็บสิไปทำกับช่างคนเดียวกันทรงเดียวกันออกมายังไม่เหมือนกันเลยเชื่อเปล่านะคะเชื่อเปล่า
รอบขนส่งเปิดรอบขนอ๋อรอคอนโซลเปิดเดี๋ยวจะได้เทวดามากได้เลยพี่บีได้เลยพี่บีรอรอบใหม่นะเดี๋ยวรอบใหม่เป่าหาเป่าเลือกที่ดีๆให้พี่บีหนึ่งอันพี่บีเอาไปฝึกบิดช่อนะพี่บีรอแป๊บนึงพอดีเลยเนาะกำลังส่งมาค่ะของเป่าประสงค์เครื่องแล้วก็ส่งด่วนเลยรอบนี้โอ้ค่าส่งแพงมากค่าภาษีก็แพงมากค่ะเพราะว่าเป่าเจอภาษีตลอดเลยเขาส่งมาแบบถูกต้องอ่ะแบบไวเขา EMS เขาอะคือเราต้องจ่ายภาษีอยู่แล้วแล้วเขาก็เขียนราคาอะไรทุกอย่างขึ้นมาเข้ามาให้เราด้วยมันมีบินไงเราก็เลยต้องจ่ายตามโอเคคุมให้มันได้ดีนะคะมีคนบอกว่าไม่เอาดีกว่านี้อ๋อดึงไม่ออกแล้วโอเคมีคนบอกว่าต่อจากด้านล่างหรือด้านบนใช่ป่ะปอดด้านบนเมื่อกี้ปอดต่อด้านล่างใช่ป่ะอันนี้ปอดต่อด้านบนนะคะอันนี้ไม่เอาแล้วเห็นไหมคะปิดได้ไหมคะโอเคถามคำถามมารัวๆอย่าหยุดคำถามมาเรื่อยๆค่ะถ้าทุกคนหยุดปอก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะปอก็จะลงได้โอเคเห็นไหมคะลงก็ได้ขึ้นก็ได้ได้หมดนะคะรอนะคะสวัสดีตักกี้เป็นไงบ้างสวัสดีคุณกระต่ายนะคะสวัสดีสักคิวพัทยานะคะตอนนี้จับช่อต่อได้ค่ะแต่มันหลุดไวทำไงคะถ้าหลุดไวจะเกี่ยวกับการแนบการจุ่มกาวการอ๋อเริ่มใช้ดีละแอร์มันเริ่มเย็นละจะเหมาะสำหรับการจุ่มกาวดูดกาวกาวของเราเปิดใช้มากี่นาทีแล้วหยดหนึ่งอ่ะมันใช้ได้แค่15นาทีแต่ถ้าเราไม่มีแอร์ไม่มีอะไรหยดหนึ่งก็จะใช้ได้ประมาณไม่เกิน10นาทีเนาะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเราทำการเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงนะ12 13 12 11 10โอเคถ้าเราทำการดูอย่างนี้ได้นะคะเราจะทำการทำความสะอาดให้ละเอียดนะคะถ้าเราทำความสะอาดไม่ละเอียดแล้วก็ไม่สะอาดไม่ทั่วนะคะก็จะเกิดอาการติดไม่ทนติดไม่ดีนะคะนี่ปอมเมื่อกี้ปอหักโดนมันนิดนึงก็เลยจะหักไปบ้างหักโดนมันนิดนึงก็จะเป๋ๆนะคะหลุดไวแนะนำมาเรียนคลาสวอลลุ่มค่ะปัญหานี้จะหายไปใช่ไหม ปัญหานี้จะหายไปหายไหมพี่บีต้องถามพี่บีก่อนว่าหายหรือเปล่าเอามาดูนะคะเรื่องทำความสะอาดเรื่องคุ้มเรื่องทุกอย่างมันจะเกี่ยวกับความติดทนเนาะความติดทนมันจะไม่ใช่แค่กาวอย่างเดียวนะคะคือหลายๆคนช่างมือใหม่ทั้งนั้นชอบเข้าใจผิดนึกว่าติดทนมาเกี่ยวกับกาวอย่างเดียวไม่เกี่ยวหลายปักใจนี่นะคะเริ่มได้แล้วค่ะนะคะเริ่มได้ส่งแล้วเรียนคอร์ส1กี่วันถ้าเป็นพื้นฐาน2วันแต่ว่าเป่าน่าจะปรับเป็น3วันระดับสูงก็3วันนะคะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่แค่3วันหรอกคือนักเรียนจะมาหาเราเรื่อยๆนักเรียนจะมาหาเราตลอดก็เรียนไปเรื่อยๆนะคะแต่หลักๆแล้วอ่ะส่วนทั้งวันเต็มๆเรียนอย่างเงี้ยต้อง2วันแล้วก็สอบอีก1วันก็คือ3วันแล้วก็ระดับสูงก็เหมือนกันเรียนทั้งวัน2วันเต็มๆแล้วก็มาสอบอีก1วันนะคะก็ถึงจะหมดถึงจะสอนหมดไม่งั้นสอนไม่หมดคือเป่าเรียนทั้งหมดเต็มหลักสูตร5วันอะแต่ตอนนี้เต็มหลักสูตรต้อง6วันแล้วเพราะ5วันสอนไม่หมดจริงๆของเยอะมากนะคะปล่อยตะขาบแล้วก็คู่เป่าขนตานาการากุนาการากุเป่าไม่แน่ใจเป่าไม่เคยใช้ถ้าเกิดว่าเครื่องมันโอ้เครื่องมันร้อนแล้วเนาะตายเดี๋ยวต้องปิดเครื่องละอะใครจะถามอะไรรีบๆถามเลยเดี๋ยวเครื่องดับนะคะเดี๋ยวเครื่องดับเมื่อวานก็เครื่องดับร้อนไปไม่เป็นไรเดี๋ยวปอเปิดแอร์ละถ้าปอไม่เปิดแอร์จะโดนนะคะหายค่ะความรู้เยอะหลายปักใจใช่ไหมที่บอกใช่ไหมเราต้องหาเองด้วยจากความรู้ที่ได้ใช่เราต้องไปหาตามจุดที่ปอบอกเนาะใช่เราต้องหาเราต้องไปดูว่าเอ๊ะจุดไหนเราทำไม่ถูกนะคะแต่ถ้าเกิดว่าทำถูกทุกจุดเนี่ยโอกาสที่มันจะหลุดผิดปกติไม่ค่อยมีนะคะนอกจากว่าประจำเดือนเขามาแล้วเขาผัดขนนะคะโอเค
ไอ้ย่อไอ้ย่อไม่แห้งแล้วเดี๋ยวจะทำการหุ้มช่อกาวเกาดื้ออ๋อดูแล้วมันเกิน15นาทีแล้วใช่ป่ะเดี๋ยวขอดูเวลาก่อนโอเคมันเกิน15นาทีแล้วเดี๋ยวเป่าเปลี่ยนกาวใหม่นะเป่าใช้เทป2หน้าแบบเนี้ยที่มันมีมันๆแล้วก็ด้านๆอย่างเงี้ยนะคะมันจะทำให้อายุไขของกาวอยู่ได้15นาทีโอเคให้กาวตัวท็อปก็ได้ค่ะอ่ะกาวตัวท็อปตอนนี้ความชื้นมาถึงเปิดแอร์กับไม่เปิดแอร์มาคนละเรื่องกันแหละความชื้นมาถึง58เห็นไหมคะเออดีถ้า58แล้วก็ใช้ตัวนี้ได้เพราะตัวนี้50ถึง60นะคะเดี๋ยวมันก็จะลงไปอีกความชื้นจะลงไปอีกนะคะคอสของเราราคาเท่าไหร่ตัวเองเป็นมือใหม่หรือว่าจะเรียนเพิ่มเติมคะถ้าเรียนเพิ่มเติมคัดระดับสูงสุดเราต้องดูผลงานก่อนเนาะว่าผ่านหรือเปล่าคัดระดับสูงสุดนะคะแต่ถ้ายังไม่ผ่านต้องเรียนพื้นฐานเนาะเพราะว่าหลายๆคนวันนี้ก็สอนไป4คนนะคะค่าพื้นฐานเราเป็น 17,000 รวมอุปกรณ์ 11,000 นะคะโอเคแป๊บเดียวนะคะโทรศัพท์ก็เริ่มได้ละโอเคได้นะคะตัวเองบอกก่อนเนาะตัวเองเป็นมือใหม่หรือว่าเป็นตอนนี้ถามคำถามก่อนนะไม่ถามคัดเรียนนะ ถามคัดเรียนหลังใหม่ได้แต่ว่าระดับพื้นฐานเรา17,000ระดับสูงเรา18,000นะคะแต่ถ้าใครเป็นระดับนักเรียนระดับพื้นฐานเราระดับสูงก็จะได้ลดนะคะเพราะว่าเราเป็นคนสอนพื้นฐานเนี่ยเนาะโอเคมองไม่เห็นกับตอนจุ่มกาวเนาะแบบนี้นะเดี๋ยวเราต่อไปนะคะเบอร์13อันนี้เป็นทวิสเซอร์ของคนที่เอามาให้เราปรับนะคะเห็นไหมคะเห็นปะคะทำการต่อใหม่นะคะเปารู้แล้วคนตาตัวนี้มันไม่ดูดกาวแต่เจอกาวแบนเอเจลก็สยบนะคะกาวแบนเอเจลมาถึงก็สยบเลยนะคะต่อได้เลยทันทีกาวแบนเอเจลเนี่ยเป็นกาวท็อปของร้านนะคะหมดแล้วกาวตัวนี้หมดแล้วนะพูดเหมือนให้อยากเนาะแล้วไม่มีเนาะกาวหมดแล้วค่ะกาวถ้าจะส่งด่วนมาแพงมากอ่ะโอ้ยขอทำใจแป๊บนะคะหลายคนรอแม่แองเจลนะคะแต่เป่ามีตัวแทนอยู่หลายคนนะเขาน่าจะมีของอยู่เพราะตัวแทนเป่าก็เอาไปเยอะมากเอาไปให้นักเรียนตัวเองใช้เห็นไหมคะคนไม่ติดกันเห็นไหมคะคนไม่ติดกันนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเวลาเราทำการต่อคนตานะคะจับขึ้นมานิดนึงมือใหม่จะชอบจับสูงเกินหรือไม่ก็คือต่ำเกินไปไม่ได้นะคะแล้วก็มือใหม่จะจับคนตาแบบชอบไปข้างหลังสุดหรือไม่ข้างหน้าสุดนะคะให้มันอยู่คือเข้ามาข้างในนิดนึงนะคะไม่ใช่อยู่แต่ตรงปากนะทวิสเซอร์เราจะเสียนะรู้ไหมนะคะใครที่เป็นนักเรียนเป่าจะรู้เนาะปัญหาหลายๆอย่างว่าเจอมาหมดแล้วนะคะอ่ะได้ละเห็นปะโอเคคือเป่าจะพยายามสอดเข้าไปข้างในนิดนึงนะคะเพื่อความทนมาต่อเห็นไหมคะไหมคะบิดช่อได้คือไม่ใช่ฟุกค่ะต้องบิดได้จริงๆทุกช่อนะคะเพราะฉะนั้นเวลาเป่าให้นักเรียนทำการถ่ายวิดีโอนะคะก็คือจะให้เขาถ่ายต่อเนื่องนะคะแรกๆก็คือให้ดูก่อนว่าช่อหนึ่งได้หรือเปล่าเราจะให้ถ่ายต่อเนื่องนะต่อเนื่องคือเราจะได้รู้ว่าเออมันไม่ใช่ฟุกคือถ่ายได้จริงๆนะคะแต่นักเรียนหลายคนก็เริ่มทำได้แล้วแต่บางคนก็ทำสวยกว่าเป่าอีกเออสอนนักเรียนไปนักเรียนทำเก่งมากนะคะเขาเรียกว่าเออก็ยังแบบคือพิสูจน์ได้ว่าให้จริงๆนะคะว่าให้ความรู้จริงๆแต่ถ้าขอแค่คุณเข้ามาถามคำถามอ่ะนักเรียนที่เป่าเคยสอนอ่ะเป่าตอบทุกคนนะขอแค่เขาเคยมาเรียนนะมาถามความรู้ที่เกี่ยวกับอะไรที่เคยเรียนไปไม่เข้าใจอยากเรียนใหม่อะไรเงี้ยอยากจะเก็ตตรงไหนมากขึ้นกว่าเดิมก็เข้ามาถามได้เลยนะคะนี่เห็นไหมคะก็จะได้ทั้งหมดนะคะนี่สวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วทักทายด้วย
โปรไฟล์พี่กระโปรงสีแดงเปาจำได้อยู่แต่เปาไม่รู้ชื่อเปาจำตัวเองได้เพราะตัวเองมาดูรอบที่แล้วเนาะตัวเองก็เป็นแฟนคลับใหม่เนาะเข้ามาดูรอบที่แล้วเนาะเออจุดนี้มันจะไม่มันจะยากนิดนึงต้องคงที่นิดนึงนะแต่ติดแล้วแหละเห็นไหมคะอุ้ยเหมือนทุกคนไม่เห็นใช่ไหมเอาขยับมาอีกถ้าไม่เห็นบอกได้นะโอเคให้ดูตามเปล่าบิดนะคะตื้อเห็นไหมคะปื้ดขึ้นเห็นไหมคะได้ละสวัสดีค่ะแล้วเราก็จะทำการต่อนะคะอ่ะต่อแบบนี้ถึงจะเห็นเนาะเมื่อกี้มีคนถามตอนเมื่อกี้เราต่อจากข้างล่างเนาะอันนี้เราต่อจากข้างล่างข้างบนข้างๆอันนี้ต่อจากข้างๆข้างขวานะคะโอเคให้มันแนบนะคะให้ขนตามันแนบมันถึงจะทนนะคะสวัสดีจ้าเห็นไหมสวยเนาะไปต่อนะคะเห็นเนาะโอเคมาจับช่ออีกนะคะเห็นไหมปื๊ดกลับมาได้เลยเห็นปะคนตาเราไม่มีปมกาวไม่มีกาวอยู่ในตัวนะคะเป็นช่อสดนะคะเบอร์12เบอร์11เห็นไหมคะโอ้ยกาวแบรนด์แองเจิลนี่คือแบบเทพอะไม่เคยทำให้ผิดหวังนะคะต่อไปมาดูนะคะปื๊ดไม่คืนได้ไหมทวิสเซอร์คนนี้เดี๋ยวเจ้าของมันน้ำตาไหลโอเคเดี๋ยวคืนให้นะคะเดี๋ยวมาหาเป่าหรือเอากลับบ้านได้เลยจับบิดช่อได้แน่นอนตัวนี้นะทำตกมาแล้วเนี่ยเอากลับมาให้เป่าซ่อมให้นี่เห็นไหมเลิศปะโอเคมาอีกนะคะดูสิเป่าจับได้ทุกเส้นเลยเป่าไม่ทิ้งขนตานะนอกจากว่ากาวเมื่อกี้ที่มันไม่ดูดโอเคเห็นไหมคะเข้ามาข้างในนะแค่ข้างๆโอเคก็ยังได้อยู่เห็นไหมคะเดี๋ยวกันนะใครทำอะไรมาขนตาก้านกลมกะแบนอันไหนจับช่อง่ายกว่าถ้าขนตาแบนจับช่อไม่ได้ตัวเองขนตาแบนจับช่อไม่ได้นะคะก๊อฟสวัสดีค่ะเพิ่งได้ทันดูไลฟ์ครั้งแรกโอ้ยสวัสดีจ้าตัวเองยินดีด้วยมีคำถามอะไรถามมาได้เลยนะสวยมากๆขอบคุณค่ะคุณกระต่ายสวัสดีค่ะสวยมากใช่ไหมสวยมากเหรอนี่ลองดูลองทำนะคะใจเย็นๆไม่ต้องใจร้อนนะคะใจร้อนเนี่ยจะทำผิดพลาดนะคะอ่ะดูต่อนะคะตรงนี้นะคะไม่เห็นใช่ไหมอ่ะตรงนี้เห็นแล้วใช่ปะเนี่ยปอก็จะจับปื้อเห็นปะปอก็จะให้มันแบบว่าเออสวยจริงๆแล้วปอถึงจะขึ้นเห็นปะได้ละมีขนตาจ้ามีขนตาจ้าทีนี้เราก็มาดูปอดดูดกาวนะคะเห็นไหมคะดูดกาวปุ๊บเราก็จะทำการต่อนะคะเทคนิคการต่อนี่เป็นเทคนิคการต่อคนจริงนะไม่ใช่ไปต่อไปแข่งขันนะคะเพราะฉะนั้นปอดจะทำการรอคุ้มมันก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนปื๊ดปื๊ดต้องปัดหน่อยให้มันแบบแนบไปก่อนโอเคเห็นไหมคะจากนั้นเราก็มาทำการจับช่ออีกจับช่ออีกอันที่สองเห็นไหมคะเราก็จะทำการจับขึ้นมาปุ๊บเห็นไหมคะได้แล้วนะคะทำการดูดเข้าไปจุ่มกาวมานะคะเห็นไหมคะเห็นไหมคะทำการจุ่มกาวมาแนบไปเฮ้ยแห้งแล้วเหรอกดเข้าไปได้ยังไงเนี่ยแห้งแล้วครับทุกคนแห้งไวมากค่ะเพราะฉะนั้นถ้าใครที่ไม่ใช่มือโปรนะจะใช้กาวตัวนี้ไม่ได้นะต้องเป็นมือโปรนะแห้งทนดีนะตัวนี้นะโอเคต้องไวนะต้อง
ก็คือต้องต่อแบบต่อคนตาลูกค้าไว้อย่างนั้นอ่ะถ้าไม่พูดเราตามทันแน่นอนแต่ถ้าเราพูดเราก็จะตามไม่ทันนะคะถ้าเกิดว่าเดี๋ยวก่อนนะถ้าเกิดว่ามันกระตุกเนี่ยต้องรอแป๊บนึงนะคะต้องรอแป๊บนึงเดี๋ยวมันจะออกมาเองนะคะหรือว่าปล่อยให้หรือว่าต้องปิด Wi-Fi นะคะยังไม่เคยต่อขนตาอยากลองต่อจับช่อมากใช่ปะถ้าเรายังไม่เคยจับช่อถ้าเรายังจับช่อไม่เป็นนะคะเราต้องทำพื้นฐานให้ดีๆให้แน่นๆก่อนถึงจะเรียนจับช่อได้เนาะถ้าไม่อย่างนั้นเราจะตามเขาไม่ทันนะคะเบอร์11เห็นไหมคะเราก็จะต่อเบอร์11นะคะเราก็จะต่อเบอร์11ปุ๊บนะคะไม่เคยต่อจับช่อเนาะแสดงว่ามือใหม่เยอะมากจริงๆนะคะเมื่อวานบอกก็เห็นมือใหม่เยอะมากเพิ่งเข้ามาเนาะแล้ววันนี้ก็เพิ่มใหม่นิดนึงนะคะอุ้ยไม่ได้สิอันนี้คนมันไม่สวยไม่แหลมบอกก็จะทิ้งนะคะโอเคถ้าชอบมันบานไม่เท่ากันก็จะไม่ขึ้นเหมือนกันนะคะพี่เอมี่มาแล้วหลุดโอเคคือปอไม่เอาไงเพราะมันหุ้มไม่ได้นะมันหลุดโอเคเอาใหม่นะคะจับใหม่เนาะดูตรงนี้นะคะเบอร์11นะคะเห็นไหมปอจะจับใหม่เห็นปะคนเราแตกนะคะเราไม่ได้ใช้ช่อสำเร็จนะคะเราไม่ได้ใช้ช่อสำเร็จเนาะจากนั้นเราก็จะทำการต่อไม้นะคะมันสอนไม่เข้าอ่ะมันแห้งแล้วอ่ะมันแห้งแล้วแป๊บนึงนะมันน่าจะตอนที่เราเทน่าจะอุณหภูมิยังไม่ถึงนะคะเทใหม่เปลี่ยนกาวใหม่แล้วกันเนาะโอเคกี่นาทีแล้วถ้าเกิน15นาทีก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะคะ25 38 13นาทีโอเคมาใหม่สวัสดีค่ะมาแล้วพี่เอมี่ไม่เคยต่อเหมือนกันค่ะจะจับช่ออยากเรียนอยากเรียนได้เลยแต่ต้องดูพื้นฐานก่อนเนาะพื้นฐานเราต้องแน่นถ้าไม่งั้นเราจะตามเขาไม่ทันนะคะสวยมากอันนี้ไม่ได้สวยมากหรอกนะคะถ้าสวยมากต้องขนตาจริงนะคะนี่ก็จับให้ทุกคนดูนะคะใช้กาวตัวนี้นะคะใช้กาวแบงโจ้นะคะกาวแบงโจ้หมดแล้วปอคิดว่าปอทำความสะอาดอันนี้เป็นแอลกอฮอล์ 95% นะคะทำความสะอาดขนตาฝึกแป๊บนึงดีกว่าเพราะมันไม่ดูดกาวเนาะแต่แอลกอฮอล์ 95% ทำความสะอาดแป๊บเดียวมันก็ละเหยแล้วไม่จำเป็นต้องเป่านะคะแต่ก็ไม่ใช่จุ่มแบบมันๆนะจุ่มแบบไม่ต้องเยอะนะคะมีก็พอนะคะโอเคมาต่อนะคะเรามาดูกันเนาะเห็นปะได้เห็นไหมคะอันเก่าของเป่าที่แบบเน่าๆก็ยังใช้ได้อยู่นะจะบอกให้นะคะอ่ะตอนนี้เรามาถึงอะไรเลยมันแห้งไปแล้วเมื่อกี้13 12 11อ่ะเห็นไหมคะแอลกอฮอล์ทวิสเซอร์เน่าๆของเปาก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะคะนี่นะคะนี่ปรับโครงสร้างก่อนเหรอก
กาวที่เพิ่งเปลี่ยนใหม่นี่มันเลิศมากมันดูดดีมากเลยนะคะขนตาลูกค้าเช็ดด้วยแอลกอฮอล์แบบเมื่อกี้ไม่ได้ค่ะขนตาลูกค้าต้องเช็ดด้วยตัวนี้นะคะขนตาลูกค้าต้องทำความสะอาดโฟมสปาก่อนนะคะต้องทำความสะอาดโฟมสปาก่อนเสร็จแล้วตามด้วยน้ำเกลือต้องน้ำเกลือล้างแผลนะคะแล้วก็ตามด้วยโปรตีนรีมูเวอร์ก็ต่อขนตาได้เลยนะที่เป่าเช็ดแอลกอฮอล์เพราะว่าขนตาฝึกที่เป่าเปิดมาคือเปิดมาบ่อยมากแล้วบางครั้งเนี้ยค่ะเปิดมาแล้วก็วางไว้ข้างนอกมันจะมีฝุ่นนะคะแล้วมันจะไม่ดูดกาวเนาะขนตาจริงลูกค้าไม่ใช่เช็ดด้วยแอลกอฮอล์ 95% นะอย่าเข้าใจผิดนะคะยังดีนะมีคนถามเปาก็ลืมอธิบายไปเนาะโอเคถามมาไว้เนาะถ้าไม่ถามเดี๋ยวเราจะเข้าใจผิดนะคะโอเคอ่ะมาต่อค่ะโอเคประมาณนี้นะคะถามมาได้เลยจะได้รู้คำตอบเนาะโอเคจากนั้นเราก็จะมาดูเบอร์9เบอร์10กันเบอร์10ได้แล้วนี่เบอร์9นะเดี๋ยวก่อนอ่ะเบอร์9นะคะจริงๆปอจับได้ทุกทวิเซอร์นะคะแต่ตัวไหนจะจับได้ไวกว่าคล่องกว่าเท่านั้นเองนะคะโอ้ยเลิศมากเดี๋ยวก่อนเลิศจริงๆกาวที่เปลี่ยนใหม่ก็จะต่อได้ดีแบบนี้นะคะอ่ะทีนี้ไปเบอร์13ก็จะได้แบบนี้นะคะดูดกาวมาปุ๊บเห็นไหมคะเราก็จะทำการไปเห็นไหมคะนี่ช่องไฟทุกๆช่อนะเท่ากันไลฟ์ดึกจังใช่เป่าเพิ่งว่างพี่เอมี่เป่าเพิ่งว่างวันนี้เป่าสอนนักเรียนคลาสเบสิกนะคะเป่าสอนนักเรียนเบสิก5 4คนนะคะรวมถึงเทรนน้องด้วยนะคะก็ดึกเลยนะคะวันนี้ยุ่งมากตื่นตั้งแต่เช้า 9:00 นวันนี้ตื่นเช้ามากนะเป็นคนไม่ตื่นเช้านะคะตื่นเช้ามากแฟนถามเปล่าว่าไม่ไลฟ์เหรอป่าบอกว่าวันนี้ยังไม่ได้ไลฟ์เหรอลืมไปเลยว่าไม่ได้ไลฟ์นะคะก็เลยมาไลฟ์11นะคะตรงนี้เห็นไหมคะนี่ก็ทำการดูดกาปุ๊บต่อเบอร์11นะคะไหมคะได้กาวเปิดแล้วใช้ได้30วันจ้ะเปิดแล้วใช้ได้30วันนะคะไม่เกินนี้ถ้าจะใช้ได้30วันก็ต้องเก็บอย่างดีถึงจะใช้ได้30วันนะถ้าเราเก็บได้ไม่โอเคก็ใช้ไม่กี่วันก็เสียแล้วนะคะกาวใช้ได้30วันตามหลักที่ปอทดลองมาแล้วจะไปไหนนะคะโอเคเห็นไหมคะได้จริงๆนะคะนี่นักเรียนเป่าหลายคนบิดได้จริงๆนะไม่ได้ฟลุกนะคะ99เย้มีคนเปิดบอก99มาแล้วนะคะมือใหม่โอเคดูไว้นะคะช่องไฟข้างล่างนะคะห่างจากโคนขึ้นมาประมาณ 0.5 มิล นะคะ 0.5 มิลใครที่ไม่ทราบนะคะต้องไปดูไว้บรรทัดนะคะ1เซนมี10มิล นะคะครึ่งมิลเข้าใจไหมคะครึ่งมิล นะ
ันนี้ก็จะเป็นเบอร์13นะคะนี่นะคะเห็นปะเห็นแล้วเนาะโอเคโอ้แนบเข้าไปจุดนี้ทำไมมันไม่ค่อยดูดกาวเนาะอ๋อมันเริ่มแตกแล้วนะได้ไหมไม่ได้ไม่สวยไม่ได้นะคะไม่เอาโอเคมันก็จะมีคราบกาวเลยอยู่จุดนึงเอาคราบกาวออกก่อนเห็นปะคราบกาวเห็นไหมคะถ้าเจอลูกค้ามีคราบกาวสามารถใช้โจถอดได้เนาะแต่นี่เป็นคนตาฝึกบอกก็เลยอ่ะเอาไม่ออกเป็นไรวางงี้ก่อนแล้วกันเนาะร้านเราใช้กาวเกือบ30วันไปต่อให้ลูกค้าจะมีผลข้างเคียงเกิน30วันมันจะไม่ค่อยโทนไอกาวจะแดงขึ้นนะคะขอวิธีการเก็บรักษากาวหน่อยให้อยู่นานหน่อยอ๋อเก็บยังไงก็ไม่ถึง30วันนะคะเออไม่เกิน30วันนะคะเราเก็บกาวแบบนี้นะคะอ่ะต่อเก็บกาวแบบนี้ให้ดูนะคะเก็บใส่ในกาวสแตนเลส304นะคะข้างในก็จะใส่สารดูดความชื้นปอกใส่กาวคืนเข้าไปก่อนข้างในก็จะใส่กาวที่เราใช้งานนะคะเดี๋ยวปอกก็จะต้องเอากาวขวดทองมากาวขวดทองใช้หมดแล้วสารดูดความชื้นแก้วสแตนเลส304จริงๆนะคะใส่เข้าไปใส่กาวเข้าไปอ่ะสารดูดความชื้นเปลี่ยนพอดีได้เลยอ่ะมีพอดีเลยมีข้างๆพอดีนะคะปอกก็จะเอาสารดูดความชื้นอันนี้นะคะมันหมดสภาพแล้วนะคะใครเข้ามาแล้วทักทายหน่อยนะคะโอเคมันหมดสภาพไปแล้วปุ๊บปอก็จะเทสารดูดความชื้นตัวเนี้ยนะคะทิ้งไม่เอาแล้วนะคะตัวเนี้ยมันก็ยังใช้ได้อยู่เนาะเอาอันใหม่ก็ได้ให้ยกสกัดได้จะมาสวัสดีให้ยกสกัดได้จะมาสวัสดีไม่ยกหรอกปานาอูจะไปเล่าเลยไปอ่ะปอกเอาอันนี้ออกก่อนเนาะเทให้ดูแล้วกันเนาะมันต้องเป็นสารดูดความชื้นแบบสีน้ำเงินอ่ะสีมันจะสดใสกว่าเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงจะอยู่ได้ประมาณเดือนครึ่งนะคะปริมาณประมาณเท่านี้จะเก็บกาวได้5ขวดเดี๋ยวก่อนนะแป๊บนึงปอปิดฝาก่อนเห็นสีข้างล่างไหมคะจะเป็นสีม่วงๆหน่อยแต่สีที่ซองของเป่าจะสีสดๆเลยเป็นสีน้ำเงินเห็นไหมคะสีแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะใส่ในขวดแก้วสแตนเลสนะคะปริมาณเท่านี้เก็บกาวได้5ขวดนะคะอย่ามาบอกเป่าว่าเก็บใส่สารดูดความชื้นไปครึ่งกระปุกนะคะถ้าใส่ไปครึ่งกระปุกกาวไม่ว่าจะความชื้นเท่าไหร่ก็ไม่แห้งเพราะว่าคุณใส่มันในความชื้นที่ต่ำเกินไปนะคะโอเคเนาะเราต้องเข้าใจความรู้ในนี้ก่อนไม่งั้นเราจะทำการเก็บอุปกรณ์ได้ไม่ถูกต้องนะคะโอเคมือใหม่ถามพอดีเนาะเราก็จะได้แบบรู้ไปนะคะโอเคไปต่อนะคะ99มือใหม่นะคะสวัสดีน้ำหมึกสวัสดีธัญญานันท์นะคะโอเคเราจะไปต่อเราจะทำอันนี้ให้เสร็จนะคะวันนี้ใครว่างก็ดูไปนะคะเราจะทำอันนี้ให้เสร็จนะคะแล้วก็ระหว่างทำอันนี้ก็จะตอบคำถามให้กับน้องๆมือใหม่หรือพี่ๆมือใหม่นะคะเห็นไหมจุดที่เราบอกไม่เอาเมื่อกี้เรามาเติมเข้ามานะคะแล้วก็ไปต่อเห็นไหมคะได้ละทีนี้เราก็ทำการปัดช่อให้มันตรงโอเคไปต่อค่ะ
ก็จะได้นะคะต่อไปก็จะเป็นเบอร์1011เห็นเป็นเห็นแล้วนี่นะคะเบอร์11น้อยมากอันเบอร์11 11ต่อนะคะสวัสดีค่ะมือใหม่นะคะที่เข้ามาเนาะต่อจากด้านซ้ายตัวนี้เข้มไหมคะสวยไหม 3D ที่สวยงามสะอาดเห็นปะคะนี่เห็นปะโอเคไปต่อนะคะคือถ้าใครที่ตอกขนตาให้ลูกค้าแล้วก็กาวเป็นก้อนอันนี้ก็คือถือว่าเป็นคนเก่งมากเนาะทำแบบทำได้ไงให้กาวมันก้อนใหญ่ขนาดนี้นะคะโอเคเนาะจำเป็นไม่ใช่กาวเป็นก้อนขนาดนั้นจะทนนะไม่ใช่นะคะ12อีก12ยังเยอะอยู่เลยอุ้ยหนาวมากเลยอยู่ใต้แอร์ยังดีนะเปิดแอร์โทรศัพท์ไม่ร้อนไม่งั้นโทรศัพท์ก็จะดับแล้วเดี๋ยวโอเคมาต่อนะคะเราไม่ได้แล้วอันนี้มันแห้งแล้วถ้ามันแห้งแล้วก็จะเป็นอย่างนี้นะคะก็จะเป็นช่อที่สวยงามโอเคมันแห้งแล้วเอาใหม่นะคะถ้าเป่าใช้ทำการต่อและเสียบวอลลุ่มนะเป่าจะต่อไวมากเพราะว่าเป่าใช้เทคนิคการบีทนะแล้วเป่าแบบว่าบีทรอบหนึ่งสี่เส้นนะสี่เส้นจะไวกว่า3เส้นนะคะโอเค3เส้นจะช้ากว่านะคะโอเคไปต่อเบอร์11เหมือนเดิมสวัสดีค่ะวิหลายคนป่าไม่เคยเจอเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกมีไหมมีใครเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกถ้าเพิ่งเข้ามาดูครั้งแรกก็จะได้ดูแบบแอดวานซ์ก็จะอาจจะไม่เข้าใจเนาะต้องไปตามดูแบบคลิปที่สอนแบบเบสิกพื้นฐานนะคะก็ตอนนี้ก็คือสอนทุกคนว่าเราจะวางช่อประมาณไหนนะคะวันนี้ก็จะสอนทุกคนนะคะเรื่องวางช่อเนาะใครที่เป็นเป็นช่างมืออาชีพก็จะรู้ว่าปอทำอะไรอยู่นะคะใครที่เป็นมือใหม่ยังไม่ทราบไม่เป็นไรก็ติดตามไปเรื่อยๆนะคะคุณก็จะเข้าใจไปเรื่อยๆเนาะดูไปก่อนแล้วกันเนาะดูเยอะๆคุณก็จะเข้าใจเองคุ้มไหมมาดูเป็นแฟนคลับเป่าคุ้มปะสวัสดีค่ะพี่แคทพี่แคทไม่ใช่มือใหม่แล้วกด99พี่แคทตอบน่าจะเป็นอาจารย์ได้แล้วพี่แคทตอบสวยนะคะเดี๋ยวเราจะมีเรียนให้นักเรียนเก่ามาเรียนใหม่อีกรอบนึงนะคะกำลังดูวันอยู่พัทยาเป็นไงบ้างชลบุรีอ่ะมาต่อค่ะเบอร์13อยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวคนไต้หวันเห็นก็จะอยากมาซื้อทวิสเซอร์เทวดากระเป๋าอีกไม่มีแล้วย่างคนไทยนะคะขายคนไต้หวันเดี๋ยวคนไทยไม่มีซื้อสวัสดีค่ะเป็นไงบ้างไม่ได้เจอนานเลยเห็นขายคิมจิยั่วมากนะ
มีส่งทางไกลเมื่อไรบอกนะ จะได้สั่งมาทำหมูย่างกินนี่เห็นปะเราก็จะครบไปทีละสโตนทีละสโตนนะคะนี่มาต่อนะคะเคยทำอะไรเคยทำอะไรขายบ้างนะคะนักเรียนทำอาหารขายกันเยอะทำขนมขายกันเยอะมากหนุนเขาจนแบบเป่าจะกลายเป็นหมูอยู่แล้วอะคือจะอ้วนไปกว่านั้นอีกอะคือเป่าต้องสั่งเสื้อใหม่แล้วอะทุกวันนี้ใส่แต่ชุดกีฬาซุกชุดออกกำลังกายมันยืดหยุ่นดีนี่ใส่ไปแล้วโซนข้างหลังเห็นปะช่องไฟปมกาวนะคะอันนี้ทุกคนเห็นใกล้มากเลยนะจะบอกให้ถ้าใครเห็นปมกาวมันใหญ่มันไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะหลายคนน่าจะง่วงแล้วเนาะบางคนบอกว่าหนูกอดโทรศัพท์นอนเลยครูเขาบอกไม่ดีนะโทรศัพท์อย่ากอดนอนนะมันจะมีสัญญาณมันไม่ดีต่อตัวเรานะเอาก่อนนอนก็เอาห่างๆหน่อยนะเอาห่างๆตัวหน่อยนะคะบางคนก็ใส่หูฟังนอนเลยฟังเสียงเป่ากล่อมเขานอนทุกวันเลยจริงๆนะไม่ได้รอเล่นมาต่อนะคะเฮ้ยเขาเคอร์ฟิวไม่ใช่เหรอทำไมมีคนขับมอไซค์อยู่ข้างนอกอ่ะเห็นแล้วเนาะโอเคแบบนี้ละกันนะไม่หุ้มเหรอแห้งแล้วมันไม่หุ้มมันแห้งแล้วถ้าหุ้มไม่เข้าไปนะบอกจะไม่แปะไว้เด็ดขาดเพราะว่าถ้าเราแปะไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้มันก็หลุดนะคะเราไม่ใช่ให้มันแค่ติดเราจะให้มันทนถ้าแค่แปะไว้ช่างทั่วไปเขาก็ทำได้เราต้องเป็นช่างที่ไม่ใช่ช่างทั่วไปอะเข้าใจเนาะเราต้องไม่ใช่ช่างทั่วไปค่าเรียนเท่าไหร่ตัวเองจะเรียนระดับไหนเอ่ยอ่ะถามคำถามมานะคะใครที่อยากรู้คำถามอะไรก็ตอบก็ถามมาเดี๋ยวปอตอบให้เนาะถ้าใครสนใจเรื่องค่าเรียนอะไรทุกอย่างก็ถามหลังไมค์ได้เลยนะคะแต่ค่าเรียนเราก็เปิดเผยอยู่แล้วเนาะทุกคนรู้ค่าเรียนเรานะคะอุ้ยแห้งแล้วเนี่ยมัวแต่ไปอาแห้งแล้วเห็นปะดูสิเอาใหม่นะคะโอ้ยดูดกาไม่ให้เห็นอีกเหมือนไม่อยากสอนนะไม่ใช่ไม่ได้ตั้งใจนะเดี๋ยวละอีกเส้นหนึ่งตรงนี้นะไม่ได้โอ๊ยไม่หลุดเดี๋ยวก่อนมันไม่สวยเส้นนี้ไม่เอาเดี๋ยวก่อนเอาทิ้งก่อนเอาได้มั้ยเนี่ยโอ๊ยไม่หลุดแล้วอ่ะทำไงดีอ่ะนะคลิกก่อนมือมีมือแค่ข้างเดียวนะตอนนี้อ่ะมันไม่ออกแล้วอ่ะกาวตัวนี้นะถ้าติดผิดนะสถานเดียวเลยนะคะเอาออกยากมากกาวตัวนี้ค่อนข้างหนึบนะค่อนข้างทนนะโอเคดึงออกแล้วมันเบี้ยวแต่มันแนบอยู่นิดนึงนะคะมันเบี้ยวพื้นฐาน17,000ค่ะรวมอุปกรณ์พื้นฐาน17,000รวมอุปกรณ์อุปกรณ์ของเราก็จะเป็นอุปกรณ์ที่คุณเอาไปทำงานรับลูกค้าได้เลยนะคะถ้าใครที่เคยเรียนกับเราเราจะรู้ว่าเกินคุ้มนะคะก็ลองไปถามนักเรียนที่เคยเรียนแล้วกันเนาะนักเรียนที่เคยเรียนเดี๋ยวจะโพสแล้วแท็กเขาให้ดูแล้วกันไปติดตามนักเรียนดูไม่ต้องตัดสินใจไวนะคะไม่ต้องรีบตัดสินใจติดตามผลงานก่อนว่าชอบไหมชอบผลงานเป่าหรือเปล่านะคะก็มีอาจารย์เก่งๆเยอะนะคะ
แต่ละคนก็จะสอนในเทคนิคที่ต่างกันไปเนาะนะคะติดตามกันก่อนนะถ้าชอบแบบของเป่าโอเคมาเรียนได้เลยเป่าสอนให้ทุกคนอย่างดีนะคะนี่เห็นปะบิดชอบหมดเลยนะเนี่ยบิดชอบหมดเลยนะโอเคมาต่อตืด9เต็มแล้ว10เหลือ1 11เหลือ1โอเค10เหลือ1นะถามคำถามมารัวๆเดี๋ยวตอบให้อ่ะไปดูกาปึ๊บอ่ะเห็นแล้วเนาะเหลือหนึ่งต่อแบบสบายสบายแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วเพราะว่าเราบิดชอบบิดชอบสบายมากไม่เหนื่อยเลยง่ายมากนะคะง่ายมากเออไม่ใช่ไม่พูดนะเดี๋ยวคนที่ทำไม่ได้บอกว่าง่ายที่ไหนโอเคโอเคเป่าพูดเองเนาะถ้าคนเป็นเราก็จะบอกง่ายมากจริงๆนักเรียนเป่าถ้าเป็นเราก็จะบอกง่ายมากแต่ถ้าคนที่ยังไม่เป็นก็จะบอกว่ามันไม่ได้ง่ายเลยค่ะมันก็ยากมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นทรงหางยาวที่เป่าบอกเป่าจะต่อให้ทุกคนดูนะคะได้ทรงหางยาวจริงๆนะคะได้ทรงหางยาวจริงๆนะคะใช้ขนตา 0.10 นะคะก็จะได้ทรงที่เป่าพูดจริงๆนะคะก็จะตอบมาแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือที่เป่าไม่เอาแล้วนะคะที่เป่าไม่เอาแล้วทิ้งโอเคได้ประมาณนี้นะคะมีพื้นฐานเส้นต่อเส้นมาแล้วค่ะอยากเรียนเพิ่มเติมถ้าอยากเรียนเพิ่มเติมเป็นคลาสระดับสูงสุดค่าเรียน 18,000 บาทค่าเรียนเป่าจะไม่ถูกนะคะไม่ถูกแต่ว่าจะปรับขึ้นมาในหลังโควิดก็จะปรับเป็น 20,000 นะคะถ้า 19,900 นะมันน่าฟังแต่จริงๆปรับเป็น 20,000 แต่ว่าค่าเรียนเป่าปสอน 20,000 ตั้งแต่ปี2018แล้วแต่พอกลับมาถึงเมืองไทยไม่มีใครรู้จักเราไม่มีใครรู้จักเทคนิคเราเราก็เลยสอนในราคาที่ถูกแล้วก็จะเพิ่มมาเรื่อยๆนะคะโอเคแต่มาตรฐานของเป่าอยู่ที่ 20,000 อยู่แล้วตอนที่อยู่ไต้หวันนะคะอ่ะถ้าใครที่สนใจอะไรอยากจะถามก็ถามได้ถ้าใครที่มีกำลังมากพอที่อยากจะมาเรียนก็มาเรียนได้เลยแต่ถ้าใครที่ยังเก็บเงินอยู่ก็ติดตามไลฟ์ไปเรื่อยๆคุณจะได้คุณจะได้ความรู้ได้คำตอบหลายๆอย่างที่คุณอยากจะรู้นะคะสวยจังใช่ไหมได้ทรงอยู่เนาะสวยเนาะพี่ปุ๊กโอเคอ่ะพี่บีเป่ารอคลิปนะคะแต่พี่บีไม่เป็นไรพี่บีก็เข้ามาดูเป่าทุกวันเนาะนี่นะคะก็โอเคได้ทรงที่ต่ออยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เราเอาทรงเลยพรุ่งนี้ป่าจะว่างป่าไม่รู้นะแต่วันที่วันอังคารป่าไม่ว่างนะคะขอลานะคะวันอังคารป่าไปเรียนนะคะป่าไปเรียนเห็นไหมคะจริงๆป่าโรงเรียนเยอะมากอะไรที่เขาสอนออนไลน์ที่เขาโปรโมทกันในเพจอะค่ะป่าไปเรียนเยอะมากแต่บางเพจมันเหมือนโดนหลอกไงไม่รู้ไปถึงปุ๊บมันไม่ได้อะไรอะมันได้แต่น้ำไม่มีเนื้อแต่บางอันก็ยังได้อยู่นิดนึงแต่ส่วนมากจะได้แต่น้ำอะที่เป่าไปเรียนก็ลงเรียนเยอะมากแต่ไม่เป็นไรหรอกราคาถูกราคาถูกนะคะมีอุปกรณ์ขายครบเลยจ้าเพิ่งเข้ามาไม่มีพื้นฐานค่ะถ้าไม่มีพื้นฐานเลย17,000ค่ะใครมีกำลังเรียนเถอะค่ะขอบคุณค่ะพี่บีถ้าใครไม่มีพื้นฐานนะคะมาเรียนก็เราจะให้ความรู้ที่ค่อนข้างแน่นนะคะก็จะสอนออนไลน์ก่อนหรือจะเข้ามาเรียนในสถาบันก็ได้นะเข้ามาเรียนได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นที่ต่อมาเมื่อกี้อันนี้จะเป็นระดับสูงนะคะระดับสูงก็คือจะสอนเทคนิคนี้ด้วยนะคะเทคนิคนี้ก็แต่ว่าพื้นฐานเรื่องการต่อออกมาให้มันสวยประมาณนี้ก็คือจะสอนตั้งแต่พื้นฐานแล้วนะคะอันนี้ปอจะสอนตั้งแต่พื้นฐานพื้นฐานเราจะมีความรู้ทุกอย่างครบนะคะแต่ว่าจะสอนต่อแบบนี้ไหมจะสอนต่อแบบนี้ในสไตล์ญี่ปุ่นนะคะอันนี้ก็จะเป็นสไตล์เกาหลีกับไต้หวันนะคะไต้หวันเขาจะตอบประมาณนี้เขาจะชอบบิดช่อเอานะคะแต่ถ้าเกิดยุโรปทางยุโรปเขาก็จะใช้นิ้วบิดบ้างหรือจะใช้กรีดบ้างนะคะจะใช้หลายแบบนะครูเปาดีจริงขอบคุณพี่ปุ๊กขอบคุณค่ะเรียนเลยไม่ผิดหวังเนาะคิดถึงนะคะพี่ปุ๊กมาหากันนะคะถ้ามาแล้วบอกนะเราต้องเจอกันอ่ะอุปกรณ์ดูได้จากที่ไหนทักมาเลยค่ะอยากได้อะไรเรามีรูปทุกอย่างแอดมินจะส่งไปให้นะคะประทับใจขอบคุณค่ะคอสเท่าไหร่คะออนไลน์ราคาเท่ากันเลยค่ะไม่มีราคาที่2นะคะออนไลน์เราจะสอนราคาเท่ากันเพราะว่าเป่า
สอนออนไลน์ไปนะคะเพราะคิดว่านักเรียนไม่เก็ต 100% เพราะว่านักเรียนวันนี้ก็มาหาเปาอีกคนนึงก็บอกว่าจริงๆหนูเรียนออนไลน์ก็จริงแต่ว่าหนูไม่เก็ต 100% เขาก็เลยมาหาเปาพ่อเปาจับมือเขาจับแป๊บเดียวเขาได้แล้วเขาเก็ตตอนนี้คือเขาทำได้ดีเหมือนผลงานที่บอกลงในเฟซอะค่ะทุกคนไปดูเห็นปะทุกคนจะเห็นว่าผลงานที่เขาเรียนกับเปาเสร็จในออนไลน์นะคะจะยังไม่ค่อยเท่าไหร่แต่พอมาหาเปาแป๊บเดียวมาทำข้างๆเปาแป๊บเดียวทำสวยมากแค่ผลงานที่สองแล้วเขาไม่เคยทำงานด้านนี้มาก่อนเลยนะอ่ะโอเคอ่ะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะอ่ะวันนี้ก็ทำผลงานชิ้นนี้มาให้ทุกคนได้ดูกันเนาะโอเคสำหรับวันนี้สวัสดีนะคะทุกคนขอบคุณค่ะ